นึงแล้วอยู่ดีๆน้ำหนัก100กิโลจะทำยังไง The question is one day you wake up and you weigh 100 kilogram what are you gonna do what are you gonna do ทำอะไรคะ you need to bring me to the fitness พาฉันไปฟิตเนสครับพี่พาผมไปคือผมอยู่กับพี่อ่ะผม60ไปถ้าวันนึงผม100ขึ้นมาอย่าทิ้งกันนะ Please stay 60 but please 100 please don't leave me Oh my god so cute ไปฟิตเนสนะโอเคไหมเดี๋ยวจะพาลดภายใน1เดือนโอ้ He promised that he's gonna if he weighs 100 kilograms he'll make it in 1 month Ooh that is so cute อ่ะขอคริสต์มาสดีกว่าถามสิงโตโอเค let's go to Chris's question ถามว่านี่ภาษาอังกฤษ When you get married do you want to have a daughter or a son แต่งงานแล้วอยากมีลูกชายหรือลูกสาว I want both I want both เอาทั้งสองอันสองคนเลย Oh agree deal นี่คือตกลง brother order must be a son A daughter must be a son but the older must be a son อ๋อคนโตโอเคอยากให้คนโตเป็นผู้ชายว่างานโอ้ he wants the elder to be the son and the daughter to be the younger one น่ารักเนาะดูมุ้งมิ้งมากเลยแล้วก็ตกลงกันแล้วเรียบร้อยไม่จริงเคยคุยกันไปแล้วครับคิดก็อยากมีไม่คือมันแค่คุยกันเล่นๆเฉยๆว่าเอ้ยพี่สิงห์วันนึงพี่สิงห์แต่งงานมีลูกพี่สิงห์อยากมีลูกพี่สิงห์อยากมีลูกสี่ห้าคน He said he actually want 4-5 เลยอ่ะ That's tiring นี่ยังผมไม่อยากมีแค่สองคนผมอยากมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็คนโตต้องเป็นผู้ชาย He just want two and then the elder one should be a son and then the younger one should be a daughter Agree นะอันนี้โอเคนะดีลนี้โอเคนะดีลครับดีลดีลโอเค good ตกลงกันเรียบร้อยโอเคทนายเหรอวันนี้ฉันว่าเป็นทนายเหรอเนี่ยเดี๋ยวเซ็นเอกสารด้วยนะโอเค